ได้รับหน้าที่ไปเป็นมัคคุเทศพาทุกท่านชมวัดพรหมราชกันในโครงการบวรออนทัวร์กันไปกันเลยก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติวัดพรหมราชกันก่อนนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่ามีชายคนหนึ่งชื่อพรหมเมื่อบวชเป็นพระได้เทศมหาชาติกันมหาราชได้ดีมากจึงมีฉายาว่าพรหมมหาราชเมื่อศึกออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่จึงมีคนเรียกว่าบ้านพรหมมหาราชต่อมาภาษาพูดก็เพี้ยนไปเป็นบ้านพรหมราชจนถึงปัจจุบันนี้เราได้รู้ประวัติวัดพรหมราชไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวสถานที่สำคัญของชุมชนวัดพรหมราชกันนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราชแล้วนะครับเราพาไปทัวร์ข้างในกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อื่นต่อนะครับไปกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าคันไถนาอ่ะเอาไว้ไถนาอ่ะที่ขาดไม่ได้ที่มาวัดพรหมราชเลยเราต้องมาสักการะหลวงปู่มีอดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมราชที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชนวัดพรหมราชครับโบสถ์เก่าแก่300ปีเป็นโบราณสถานซึ่งแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวชุมชนวัดพรหมราชครับด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวชุมชนก่อให้เกิดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นงานไหว้พระพุทธบาทจำลองพิธีทำขวัญข้าวและงานเทศมหาชาตินอกจากนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนที่นี่คือชุมชนวัดพรหมราชบ้านพวกผมเองครับ